ัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการหนังรีวิวนี่เป็นเทปโคตรสปอยของคาเดเวอร์ห้องเก็บศพตอนดูเทรลเลอร์นะอย่างที่ความรู้สึกบอกคือหนังแม่งรู้เลยว่าผู้กำกับต้องการมาทางโจ๋งครึ้มต้องการมาทางบิวอัพโฉงฉางซึ่งพอไปดูในโรงปั๊บแม่งได้งั้นจริงๆฉากแรกเนี่ยเป็นฉากทำพิธีเอ็กโซซิสต์ไล่กันโอ้ผีแม่งเฮี้ยนมากฆ่านักบวชฆ่าพระชิบหายวายบวงไปหมดสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวนักบวชที่เป็นพ่อของผู้หญิงเนี่ยแม่งก็ตัดสินใจต้องฆ่าภาพตัดไปเห็นผู้หญิงอีกคนนึงกำลังวิ่งกำลังซ้อมกีฬาอย่างขมักขม้นเขาเป็นตำรวจหญิงอดีตตำรวจหญิงจริงๆช่วงเริ่มอะหนังมันยังไม่ได้บอกหรอกพอจบการปูตัวละครนางเอกปั๊บเนี่ยเขาก็ให้รู้เลยว่านางเอกเนี่ยกำลังมองหางานอยู่หลังจากที่ตัวเองบำบัดติดเหล้าติดบุหรี่ยาเยอะต่างๆนึกภาพไหมครับเราก็รู้สถานะของนางเอกแล้วว่าสภาวะของตัวละครเป็นอย่างไรเหมือนเขาบอกเมสเซจผ่านภาพยนตร์ว่ากูจะให้พวกมึงดูชะตากรรมระหว่างผีกับผู้หญิงคนนี้นะเว้ยสิ่งที่ทำให้ตำรวจหญิงคนนี้มีสภาพและมีชะตากรรมอยู่ในจุดๆนี้ก็คือมันมีเหตุการณ์นึงที่เขาต้องไปล้อมจับโจรคนนึงและไอ้โจรคนนั้นน่ะดันเหนี่ยวไกลตำรวจหญิงคนนี้ก็เหนี่ยวไกลสวนไปลูกกระสุนของตำรวจหญิงคนนี้โดนโจรแต่ลูกกระสุนของโจรดันโดนตำรวจคู่หูผมเข้าใจและตีความเป็นอย่างนี้ว่าน่าจะเป็นคดีแรกๆที่ผู้หญิงตำรวจหญิงคนนี้ต้องเจอการเผชิญหน้าขนาดนั้นมันเกิดการสูญเสียเลยทำให้เกิดการรับไม่ทันพอรับไม่ทันปั๊บสภาพจิตใจมันย่ำแย่เลยทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าสภาพจิตใจของนางเอกคนนี้ไม่เต็มร้อยเอางี้ดีกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอก็ตัดสินใจทำงานมานั่งเฝ้าห้องดับจิตเริ่มต้นชีวิตใหม่ทำงานอะไรง่ายๆหลังจากที่เปิดตัวละครปั๊บเปิดตัวฉากเลยเขาค่อยๆเปิดเหมือนโลเคชั่นนี้คือหนึ่งในตัวละครอ่ะเราก็จะเห็นเลยว่าไอ้โรงพยาบาลดับจิตเนี่ยมีความเป็นโรงพยาบาลดับจิตที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาพูดเลยว่าส่วนตัวผมอ่ะอยากจะร้องว่าเจ็ดแม่ไอ้โลเคชั่นนี้เฮียนี่แม่งหามาจากไหนวะเอาจริงๆนะเห็นบรรยากาศแบบนั้นกำแพงแบบนั้นเนี่ยเวลาแม่งมันจะมีหัวหน้าของฝ่ายที่นางเอกต้องไปทำงานแล้วกันก่อนแนะนำว่าสถานที่คืออะไรต้องทำอย่างไรระหว่างที่เดินแนะนำเนี่ยแม่งมีความคิดเลยว่าไฟจะเดินอัตโนมัตินะเวลาคุณเดินผ่านเนี่ยมันจะจับการเคลื่อนไหวแล้วโอ้ยกูก็รู้แล้วหลอน1คุณต้องถ่ายรูปศพก่อนนะครับหลอน2คุณต้องเอาพิมพ์ลายนิ้วมือหลอน3เขาไม่ได้ต้องการซ่อนเหี้ยอะไรทั้งนั้นหนังเรื่องนี้ผมกล้าพูดเลยว่าเขาไม่ต้องการซ่อนเหี้ยอะไรทั้งนั้นหนังเรื่องนี้มาในแบบโจ๋งขึ้นและโฉงฉางเลยระหว่างที่นางเอกเข้ามาทำงานอ่ะวันแรกเคสแรกก็เป็นธรรมดาเคสที่2ศพเจ้ากรรมพิธีเอ็กโซซิสต์ก็มาลืมบอกไปว่าเหตุการณ์ที่นางเอกมาทำงานกับเหตุการณ์เอ็กโซซิสต์อ่ะห่างกัน3เดือนหลังจากที่ศพนั้นเข้ามาปั๊บเนี่ยมันก็ตามสเต็ปนึกภาพไหมครับถ่ายรูปไม่ติดไฟติดๆดับๆของหล่นไอ้นู่นหล่นไอ้นี่หล่นในระหว่างไอ้นู่นหล่นไอ้นี่หล่นไฟติดๆดับๆมันมีของอย่างนึงหล่นศพยังไม่ได้เอาเข้าใส่ดีนางเอกก็ต้องมาเก็บก่อนผมเชื่อได้ว่า 80-90% แม่งต้องคิดอย่างนี้แน่นอนว่าไอ้เหี้ยไปหยิบทำไมวะมึงไม่ใส่ศพให้มันเสร็จในระหว่างที่แม่งกำลังเคลียร์เศษแก้วเหี้ยส้มตีนเหี้ยเนี่ยเศษแก้วบาดพอเศษแก้วบาดปั๊บเนี่ยมันจะมีจังหวะนึงที่นางเอกแม่งเข็มปิดเอาศพเข้าเลือดหยดนึงของนางเอกมันหยดลงไปในศพตรงนั้นพอดีจำสภาพศพได้ไหมว่าถูกพยายามฆ่ามาเผาไปครึ่งตัวแล้วมีรอยฟันที่เอวที่คอแม่งแบบสะพายแร่งอ่ะนึกภาพไหมฮะศพอยู่ในสภาพที่ล่อแร่เต็มทีแล้วเนี่ยในระหว่างเนี้ยใหญ่ๆตรงกลางสิ่งที่หนังพยายามเล่านะตัวละครประกอบนะครับที่เขาเปิดไม่ว่าจะเป็นคนมาส่งศพไม่ว่าจะเป็นรปภ.รุ่นพี่ของนางเอกเอ้ยค่อยๆทยอยโดนฆ่าไปในซีนเหล่านี้ไอ้พวกซีนเหล่านี้ผมจะขอพูดข้ามๆไปแล้วกันส่วนตัวเนี่ยผมชอบของใครมากที่สุดพูดอย่างนี้ดีกว่าเรามาคอมเมนต์ดีกว่าว่าคุณชอบจังหวะที่ใครตายมากที่สุดเอา3คนเอา3คนรปภ.ขี้หลีมันมาหลีนางเอกล่ะเราเห็นล่ะไอ้เหี้ยเนี่ยแม่งหลีนางเอกแต่แรกเลยส่วนไอ้คนมาส่งศพไอ้นี่ดูเป็นคนเฟรนลี่นะพ่อลูกหนึ่งด้วยชีวิตเลวแหลกเหมือนกันโอ้ยชีวิตแม่งคลิกกันเปี้ยคุยกับนางเอกมากกับคนที่3เป็นรุ่นพี่คนนี้เนี่ยผ่านจุดที่เฮ้ยติดเหล้าติดบุหรี่มาด้วยกันเลยเผลอๆน่าจะเป็นรุ่นพี่ที่บำบัดมาด้วยกันนึกภาพไหมครับ3ตัวเนี่ยตัวละคร3ตัวเนี่ยผมชอบใครตายมากที่สุด
ผมชอบไอ้หนุ่มรปภ.นะเพราะผมมีความรู้สึกว่ามันโจ๋งขึ้นแล้วมันไปสุดเลยอ่ะมันไม่กั๊กเหี้ยอะไรทั้งนั้นผีแม่งยกฟีลลิ่งเดียวกับตอนเริ่มอ่ะแล้วถ้าถามว่าผมเฉยๆกับใครมากที่สุดใน3คนเนี่ยแม่งชอบน้อยสุดเลยการตายของเด็กส่งศพว่ะไอเด็กส่งศพเนี่ยหนังเขาเหมือนให้รีบตายตายไปเฮียเรื่องจะได้ไปต่อทีแม่งตายตายไปแล้ว3คนเนี่ยที่ผมพูดบวกรวมเพราะว่ามันมีสิ่งนึงที่ผีพยายามทำเว้ยคือมันพยายามฟื้นฟูตัวเองโดยการฆ่าคนอื่นหนังมีการโยนกฎบางอย่างอ่ะของฝั่งที่ล่าและผู้ถูกล่าผู้ถูกล่าคือมนุษย์ผู้ล่าคือไอตัวผีเนี่ยแต่ณโมเมนต์ที่เรามาดูในหนังเนี่ยผู้ล่ากำลังอ่อนแอและผู้ถูกล่ากำลังได้เปรียบแต่ในจุดที่ได้เปรียบก็คือผู้ถูกล่าเนี่ยไม่เข้าใจที่ผมพูดอย่างนี้ก็คือมันมีอุปสรรคของนักบวชที่พยายามจะฆ่าผีก็คือทุกคนในโรงพยาบาลเนี่ยมองว่านักบวชคนนี้เป็นฆาตกรและพยายามจะฆ่าเด็กเหมือนเป็นเกมอ่ะผู้ล่าก็ต้องไล่ฆ่ามนุษย์ที่เป็นเหยื่อเพื่อที่จะเอาพลังชีวิตมาฮีลตัวเองแต่ในขณะที่เอาพลังชีวิตมาฮีลตัวเองคืออ่อนแออยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือในระหว่างที่ฆ่าก็ต้องซ่อนด้วยก็ต้องทำตัวเป็นศพด้วยในระหว่างที่อ่อนแออยู่นะแล้วผลัดออกมาฆ่าผลัดเป็นศพผลัดออกมาฆ่าในช่วงแรกๆนึกออกมั้ยครับเราจะเห็นได้เลยว่าตัวผีอ่ะพอมันเริ่มฆ่าคนที่1ปั๊บมันจะเริ่มซ่อนตัวน้อยลงพอเริ่มฆ่าคนที่2ปั๊บมันจะซ่อนตัวน้อยลงอีกพอฆ่าคนที่3ปั๊บคราวนี้ไม่กลัวหน้าอินหน้าพรหมแม่งเดินก็ให้เห็นนึกออกมั้ยครับแล้วกฎของผู้ถูกล่าคือมนุษย์เอาผีไปเผาให้ได้หลังจากที่ผีฆ่าครบ3คนไอ้เหี้ยรอยแผลหายไปมีเบาะแสนางเอกสงสัยรอยแผลหายไปไหนมีการยื่นเบาะแสได้คุยกับแฟนเก่าเว้ยช่วงสุดท้ายช่วงท้ายของหนังนางเอกแม่งเข้าใจแล้วบรรยากาศทุกคนผวาผมมีความรู้สึกว่าตอนจบของหนังเรื่องนี้แม่งตัดจ้ำๆแปลกๆตัดจ้ำๆแปลกๆก็คือมันมีอยู่ช่วงท้ายเลยของหนังก่อนจบก็คือนางเอกเข้ามาคุยกับนักบวชเว้ยคือทั้งสองเข้าใจแล้วหลังจากที่ไม่เข้าใจเหี้ยอะไรกันแต่เข้าใจแล้วพอนางเอกโดนหลอกแล้วมันหลอนๆๆมาเรื่อยเนี่ยแล้วคุยกันตรงนี้พูดกันตามตรงว่าไอ้ตรงคุยกันแล้วแฟลชแบ็คนะเป็นจุดนึงที่ผมไม่ชอบเพราะอะไรรู้ป่ะมันก็คือซีนที่อยู่ตรงหัวนั่นแหละความรู้สึกผมมันเหมือนกับว่าเขาเอาซีนตอนเริ่มมาเพลย์ให้เราดูใหม่เฮ้ยไม่จำเป็นเลยนะให้นักบวชพูดสั้นๆก็ได้ไม่ถึงกับต้องแฟลชแบ็คก็ได้นึกออกมั้ยครับผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบจุดนี้แล้วพอคุยเสร็จปั๊บมันตัดแบบตัดไม่มีคอนแม่งชึบชับเอาไปเผาแล้วก็เกิดการชุลมุนนักบวชกับผีแม่งกอดรัดฟัดเหวี่ยงแล้วนักบวชโดนเผาแล้วนางเอกก็เผาช่วงเนี้ยแม่งมันไวมากไวจนผมรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวกระพริบตาทีเดียวแม่งคลาดเลยนะใจเย็นไอตอนแฟลชแบ็คอะแม่งเอาออกนะแล้วเอาเวลาตอนแฟลชแบ็คมาเพิ่มตอนเนี้ยดีกว่าเพราะไอ้ตอนชลมุนตอนเนี้ยแม่งมันคลายแม็กแล้วนะแล้วจำได้ไหมระหว่างที่นางเอกกับนักบวชมาเจอกันรอบหลังเนี่ยนักบวชพูดว่าทำไมคุณถึงยังไม่ถูกฆ่าชี้หน้านางเอกแล้วว่าทำไมเธอถึงยังไม่ถูกฆ่าแล้วนักบวชมองที่มือที่แผลของนางเอกผมอะสงสัยแต่แรกแล้วว่าเขาจงใจให้เลือดนั้นหยดมากเขาจงใจให้ผีแม่งเข้ามาในโรงพยาบาลแล้วสภาพล่อแร่ในบรรยากาศที่แม่งทุกอย่างมันโจงขึ้นโชงชางหมดแต่เขาหยอดไอ้พวกนี้มาทำไมผมโคตรสงสัยเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยพอผีถูกเผาก่อนถูกเผาผีกับนางเอกกอดคอจำได้ป่ะกอดคอหน้าชนหน้าแล้วร่างของเด็กถูกเผาจำได้ไหมว่าตอนเผาเนี่ยเป็นเสียงร้องของเด็กไม่ใช่เสียงร้องของผีนะมันเป็นฟีลลิ่งของเด็กที่ถูกเผาอะแล้วอันเนี้ยจำได้ไหมว่าผีมันมีเรื่องสีลูกตาหนังจงครึ้มมาทั้งเรื่องแต่ผีตายไม่ให้เห็นลูกตาแปลกปะส่วนตัวผมมันโคตรแปลกเลยผมเชื่อว่าถ้าหนังให้เห็นสีลูกตาสีลูกตาจะไม่เป็นสีฟ้าเว้ยตอนเด็กถูกเผาอ่ะแล้วพอจบจากการเผาปั๊บนางเอกแม่งออกมาวิ่งไดอะล็อกเป็น voice บรรยายสิ่งที่นางเอกทำผมจำรายละเอียดมันไม่ได้อ่ะแต่ประมาณว่าผ่านพ้นได้ดีอ่ะจบได้ดีประมาณนั้นไอ้ประโยคที่พูดอ่ะผมมีความรู้สึกได้เลยว่ามันคือวิญญาณคนนั้นพูดถ้าให้ผมมองตรงนี้เลยนะผมมองว่าผีอ่ะย้ายเข้าไปอยู่ที่ร่างของนางเอกแล้วเว้ยจำได้ป่ะตอนพิธีเอ็กโซซิสต์ตอนแรกผีตัวเนี้ยมีความเจ้าเล่ห์นะแม่งเจ้าเล่ห์สไตล์เดียวกับเรื่องไอ้เด็กเปรตอะไอ้เด็กเปรตที่แม่งโกหกเก่งอะฆ่าเหยื่อต้องตัดมือก่อนนะฟีลลิ่งผีฟีลลิ่งเดียวกันเลยมันมีความเจ้าเล่ห์เว้ยผีตัวเนี้ยแล้วสังเกตได้ป่ะมันสวิตตัวเองเปิดปิดไปมาได้ลองสังเกตเฟรมสุดท้ายก่อนจบรอยยิ้มของนางเอกอะเหมือนกับรอยยิ้มของเด็กตอนที่โดนผีสิงเลยรอยยิ้มเดียวกันเลยซึ่งผมบอกก่อนว่าหนังเรื่องเนี้ย
สำหรับผมอ่ะผมให้ว่ามันจบปลายเปิดระดับนึงมันไม่ใช่จบปลายเปิดแบบโอ้โหทิ้งคุณค้างเติมแบบพึ่งเออไอ้เหี้ย what the fuck อะไรวะมันไม่ได้จบปลายเปิดแบบค้างเติมขนาดนั้นมันจบปลายเปิดในระดับที่อ่ะกุ้มกลิ่มกุ้มกลิ่มให้คุณพอได้คิดนึกได้มั้ยครับผมถึงบอกว่าหนังเรื่องเนี้ยถ้าใครต้องการที่แบบเฮ้ยลองเทสตัวเองว่ากูเป็นคนชอบดูหนังแล้วคิดตามหรือเปล่าวะนึกภาพมั้ยครับบางคนอาจจะยังอยู่ในสภาวะแบบว่างๆก็ลองเทสตัวเองดูดีกว่าว่าถ้าดูหนังแล้วคิดตามเนี่ยกูไม่เคยดูอ่ะลองดูซิอะไรเงี้ยก็อาจจะลองเทสกับหนังเรื่องนี้ได้เพราะว่าเนี่ยปมต่างๆก็ไม่ได้ถูกซ่อนไว้อย่างแบบอื้อหือแม่งมิดหนังเรื่องเนี้ยคุณดูแล้วคุณจำสิ่งที่เขาเล่าแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆเนี่ยส่วนตัวผมอ่ะผมมองว่าผีอ่ะย้ายร่างมาอยู่ที่นางเอกแล้วเว้ยพอคิดว่าผีย้ายร่างมานางเอกปั๊บเนี่ยเข้าล็อกเพราะว่าทำไมนางเอกถึงไม่ถูกฆ่ามันเป็นเพราะเลือดหยดนั้นในตอนแรกเลยเว้ยถ้านางเอกไม่ทำเลือดหยดใส่ศพคนที่ถูกฆ่าคนแรกคือนางเอกไม่ใช่รปภ.เว้ยสมมติเราลองมาคิดต่อยอดกันนะสมมตินางเอกไม่ถูกมีดบาดนางเอกไม่โง่ปล่อยแก้วไว้อย่างนั้นเข็นศพเข้าไปก่อนแล้วค่อยมาเก็บแก้วสลับกันแค่นี้เองเลือดไม่หยดใส่ศพใครจะเป็นร่างใหม่ของผีผมมองว่าผีอาจจะไม่หาร่างใหม่เลยเว้ยผีอาจจะใช้ร่างของเด็กผู้หญิงคนนั้นแหละหรือไม่ก็ถ้าถูกเผาเหมือนเดิมนะก็อาจจะใช้ร่างของรุ่นพี่ของนางเอกหรือไม่ก็จะเป็นรปภ.ก็ได้ใช่ปะล่ะแต่รปภ.ไม่น่าจะถูกฆ่าที่รปภ.ไม่โง่ทุกเรื่องเลยรปภ.ไม่ต้องโง่หนังเรื่องนี้ผมให้ไว้ที่7คะแนน7ๆๆเยอะๆๆๆใครให้ไว้กี่คะแนนบ้างครับมาคุยกันว่าหนังเรื่องนี้ถูกใจคุณไม่ถูกใจอย่างไรส่วนตัวผมเนี่ยพูดกันตามตรงผมเป็นคนชอบหนังสไตล์นี้ไงฮอร์เรอร์เทเลอร์อะไรเงี้ยถ้ามีหนังฮอร์เรอร์เทเลอร์มาก็รีวิวก่อนนึกภาพไหมครับก็ถือว่าเป็นสไตล์ส่วนตัวละกันมีความชอบของตัวเองใส่ในการรีวิวสักหน่อยในสไตล์ที่ชอบหนังที่ชอบนะสไตล์หนังที่ชอบก็ลองมาแชร์ครับว่าคุณเห็นมีความคิดอย่างไรกับเรื่องคาเดเวอร์บ้างบางคนอาจจะชอบไม่ชอบมีสิทธิ์ได้ครับคนที่ชอบก็ไม่ต้องไปถึงกับทำไมมึงไม่ชอบอ่ะไอ้กากไอ้คุ้ยไอ้กากอ้าวอันเนี้ยผมมองว่าโคตรงงเลยคุณชอบก็ชอบสิครับแต่คุณจะไปด่าคนไม่ชอบทำไมส่วนคนที่ไม่ชอบทำไมมึงชอบอ่ะไอ้คุ้ยหนังเหี้ยมากมึงชอบได้ไงคุ้ยรสนิยมต่ำอ้าวทำไมคุณไม่ชอบก็ไม่ชอบสิครับเขาชอบอ่ะทำไมเนี้ยบางคนชอบกินเค็มกินหวานมันก็ต่างกันแล้วอ่ะทำไมถ้าเขาไม่ชอบคุณจะถูกหวยหรือไงมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นภาพยนตร์คืองานศิลปะคุณมีสิทธิ์ที่จะชอบหรือไม่ชอบหนังเรื่องไหนก็ได้สุดท้ายแล้วขอฝากไว้ด้วยครับเพเซอร์ Sick and True เป็นเพเซอร์ผมชอบเองสิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นี่คือนอนหนังรีวิวอยู่ในช่อง Exif ทั้ง YouTube และ Facebook นอนหนังรีวิวมี2คลิปคือความรู้สึกกับเนี่ยโคตรสปอยแบบเนี้ยพูดกันแบบนี้เลยพูดกันฉากต่อฉากเอาเท่าที่จำได้ละกันไม่ต้องเปี้ยมากนะไม่ต้องแบบเป๊ะๆถึงขั้นแบบเฟรมที่1 นางเอกเดินขึ้นบันไดเฟรมที่2นางเอกออกมาจากข้างหลังจากที่ขึ้นบันไดมาแล้วเฟรมที่3ตัดกลับมารับเห็นผีโชว์คงไม่ต้องไล่ขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้าไล่ขนาดนั้นน่ะความยาวของคลิปอ่ะแม่งจะ2เท่าของหนังนึกภาพมั้ยครับถ้าหนังเรื่องนั้น2ชั่วโมงคลิป4ชั่วโมงดูป่ะล่ะมันยาวเวอร์เกินนึกภาพมั้ยครับก็ประมาณนี้แหละพอที่จะสนุกสนานนะเอาหลากหลายดีกว่าเน้นหลากหลายดีกว่าหลายๆเรื่องหลายๆเรื่องนะจะได้มีคลิปไม่ยาวมากมันจะได้ใช้เวลาน้อยหน่อยไงได้ทำหลายๆเรื่องอาทิตย์นึงไงเอ้ยอ่ะเรื่องต่อไปจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ